โก้สรรเสริญลิ่มวัฒนะกับพรสวรรค์ที่หายไปเพราะทัศนคติหากย้อนกลับไปเมื่อ 5-6 ปีที่แล้วครับคงไม่มีใครไม่รู้จักชื่อของเด็กหนุ่มมากพรสวรรค์อย่างสรรเสริญลิ่มวัฒนะเขาคือหนึ่งในมิดฟิลด์ดาวรุ่งที่น่าจับตามองอย่างมากครับโดยมีสไตล์การเล่นคล้ายๆกับตำนานฟุตบอลไทยอย่างโก้ดัชกรทองเหลาทั้งการจ่ายบอลการสร้างสรรค์เกมและการยิงไกลเส้นทางฟุตบอลของสรรเสริญนั้นเริ่มต้นขึ้นเมื่อตอนอายุ5ขวบครับโดยคุณพ่อของเขาเป็นคนฝึกปือฝีเท้าของเขาด้วยตัวเองจนเมื่อวัยย่างเข้าอายุ12ปีฝีเท้าของเขาดันไปเข้าตาโค้ชทีมเยาวชนจากนิวซีแลนด์และถูกทาบทามไปเรียนที่นั่นด้วยสัญญา3ปีเขามีโอกาสได้ลงเล่นในลีกสูงสุดของนิวซีแลนด์เพียงแค่3นัดเท่านั้นครับหลังได้รับบาดเจ็บอย่างหนักทำให้ต้องใช้ระยะเวลาในการพักฟื้นอย่างยาวนานและสุดท้ายเขาตัดสินใจเดินทางกลับมายังประเทศไทยโดยทิ้งการเล่นฟุตบอลและการเรียนที่ยังไม่จบในระดับม.ปลายที่นั่นพอย้ายกลับมาอยู่เมืองไทยสรรเสริญได้รับโอกาสมากมายจากหลายๆทีมครับที่ให้ความสนใจดึงตัวไปร่วมทัพเรียกได้ว่าเขากลายเป็นนักเตะดาวรุ่งจอมพเนจรคนหนึ่งในเมืองไทยเลยก็ว่าได้หลังย้ายทีมไปทีมนู้นทีมนี้อย่างมากมายแต่อย่างว่าแหละครับการย้ายทีมหลายๆครั้งมันก็ทำให้เขารู้สึกว่าตัวเองไม่เป็นที่ต้องการของทีมใดเลยสักทีเหตุผลคงต้องย้อนกลับไปเมื่อตอนที่เขากลับมายังเมืองไทยครับหลังจากใช้ชีวิตอยู่แดนกีวีเกือบ3ปีทำให้คนไทยมองเขาด้วยมุมมองแง่ลบและได้มอบฉายาให้กับเขาไว้ว่านักเตะแบดบอยแต่ด้วยพรสวรรค์ของเจ้าโก้ที่แฝงอยู่ในตัวนั้นเขาถือเป็นดาวรุ่งนรกแตกแห่งวงการฟุตบอลไทยครับโดยสไตล์การเล่นที่ใช้มันสมองมากกว่าพละกำลังการวางบอลที่แม่นยำราวกับจับวางรวมถึงยังมีทีเด็ดที่ลูกยิงไกลนั่นจึงถือเป็นทีเด็ดของทีมเยาวชนไทยในยุคนั้นเลยก็ว่าได้แต่น่าเสียดายครับด้วยพฤติกรรมที่อินดี้และแหวกแนวจากเด็กคนอื่นสุดๆทำให้โค้ชหลายคนต้องสายหัวกันเป็นแถวไม่ว่าจะเป็นในนามสโมสรหรือในนามทีมชาติไอ้ขี้เก๊กบ้างแหละไอ้ขี้แอ๊กไอ้เด็กไม่มีมารยาททัศนคติที่เขามีมาณตอนนั้นมันทำให้พรสวรรค์ที่ติดตัวเขามาเริ่มหายไปเรื่อยๆเขาไม่ได้รับโอกาสลงสนามความมั่นใจก็หายเบสิกพรสวรรค์วิธีการเล่นความสามารถต่างๆที่เป็นจุดเด่นก็ค่อยๆลดหายไปผมมานั่งคิดว่าทำไมผมเป็นนักเตะที่ไม่มีทีมไหนเอาเลยมันเหมือนเขาไล่ให้ผมไปอยู่กับทีมโน้นทีมนี้ผมก็อยากเล่นให้ทีมตัวเองเหมือนกันนะสิ่งที่ทำให้ผมไปไม่ไกลเท่าที่หลายๆคนคงคาดหวังคงมาจากการใช้ชีวิตครับการเที่ยวกลางคืนเหมือนคนเก็บกดครับตอนอยู่นิวซีแลนด์ผมแทบไม่มีเงินแต่พอกลับมาอยู่เมืองไทยเงินเดือนสูงมากผมเที่ยวกลางคืนทุกครั้งที่ว่างใช้ชีวิตเสเพสุดๆบางทีก็มีอาการแฮงมาซ้อมมีผลต่อสภาพร่างกายชัดเจนครับผมซ้อมหนักแบบคนอื่นไม่ไหวทำให้ถูกปล่อยยืมเป็นว่าเล่นตอนนี้ผมโตขึ้นแล้วครับผมได้เรียนรู้จากความผิดพลาดที่เคยเกิดขึ้นและยกให้มันเป็นบทเรียนมูลค่ามหาศาลเพราะทำให้ผมเสียโอกาสในการเล่นฟุตบอลหากย้อนกลับไปในวันนั้นผมรู้สึกเสียดายครับและจะไม่ทำให้มันเกิดขึ้นซ้ำอีกตอนนี้คุณพ่อของผมป่วยหนักผมอยากทำอะไรเพื่อพ่อที่คอยปลุกปั้นผมมาให้ชื่นใจบ้างผมเปลี่ยนตัวเองเลิกเที่ยวและหันมาฝึกซ้อมฟิตร่างกายตัวเองเต็มที่จากปีที่แล้วน้ำหนัก78กิโลกรัมตอนนี้ผมเหลือ69แล้วครับผมเหมือนจะกลับมาเริ่มต้นที่ศูนย์ใหม่และเริ่มนับหนึ่งใหม่ตอนนี้ผมอายุ23ปีผมยังเชื่อว่าผมยังกลับมาได้ผมอยากจะโชว์ฟอร์มเป็นนิวโก้เพื่อยึดตำแหน่งตัวจริงในทีมชุดใหญ่ของการท่าเรือและอยากกลับมาติดทีมชาติไทยชุดใหญ่สักครั้งครับนี่แหละครับประสบการณ์ที่เลวร้ายที่ผ่านมามันได้หล่อหลอมให้เด็กคนนี้แข็งแกร่งขึ้นแล้วเรามาเอาใจช่วยเจ้าโก้สรรเสริญลิ่มวัฒนะกันต่อไปสักวันหนึ่งเราคงจะได้เห็นเด็กหนุ่มคนนี้โลดแล่นในวงการฟุตบอลไทยและก้าวขึ้นมาเป็นกำลังหลักให้ช้างศึกทีมชาติไทยต่อไปสู้ต่อไปครับสวัสดีครับ